สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูตะลุยโจทย์ข้อสอบเรื่องการหาพื้นที่กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมาดูข้อที่1กันเลยนะรูปใดต่อไปนี้ไม่เท่ากันทุกประการข้อที่1นะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว2รูปมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันอ่ะเราก็วาดรูปประกอบนะสามเหลี่ยมมุมฉากเลย2รูปนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันดังนั้นนะครับด้านประกอบมุมฉากก็จะต้องยาวเท่ากันด้วยอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับข้อนี้ถูกต้องแล้วข้อที่2นะครับวงกลมทั้ง2นั้นมีพื้นที่เท่ากันพื้นที่วงกลมนั้นนะครับจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อรัศมีเท่ากันพอรัศมีเท่ากันปุ๊บวงกลมก็จะเหมือนกันทุกประการเพราะวงกลมก็มีแค่รัศมีอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปข้อที่3นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านยาวเท่ากันนะนี่เส้นรอบรูปเท่ากันแสดงว่าทุกด้านก็เท่ากันนั่นแหละนะครับต่อไปข้อที่4เป็นข้อที่ผิดแน่นอนนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีเส้นทแยงมุมยาว2เซนติเมตรคือเส้นทแยงมุมเนี่ยนะยาว2เซนนี่อาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่เส้นทแยงมุมก็ยาวเท่ากันเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นนะครับเส้นทแยงมุมก็ยาวเท่ากันเช่นกันนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่2นะครับจากรูปบริเวณที่แรงเงาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่9ตารางหน่วยพื้นที่ทั้งหมดของรูปนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือตรงเนี้ยนะที่แรงเงาตรงนี้เป็น9หน่วยทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นจัตุรัสถ้าจัตุรัสเนี่ยแต่ละด้านจะยาวเท่ากันนะครับก็เข้าสูตรนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าด้านคูณด้านครับ9เกิดจากด้านคูณด้านฉะนั้นด้านเดียวเลขอะไรเอ่ยคูณกัน2ทีได้9ก็คือเลข3นั่นเองด้านนี้เป็น3ด้านนี้ก็เลยเป็น3ด้วยโจทย์ข้อนี้นะครับบอกให้หาพื้นที่ของรูปนี้ทีนี้นะครับเราอาจจะแบ่งมาเป็น2พื้นที่นะก็หาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดก็คือพื้นที่ตรงนี้แยกมาเนาะพื้นที่ตรงนี้ก็คือตรงที่แรงเงาด้วยนะเป็นพื้นที่ที่1แล้วก็อีกพื้นที่1คือตรงนี้ตรงนี้แบ่งรูปกันเป็น2รูปนะตรงนี้ตัดครึ่งปึ๊บเป็นรูปที่2ก็เข้าสู่เลยนะครับพื้นที่1ก็คือเศษ2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเอาด้านคู่ขนานกันบวกกันเนาะก็ประกอบไปด้วย20บวกด้วยฝั่งขวานะครับ12บวก3เป็น15นะเอารูปชมพูทั้งหมดเลยแล้วก็คูณสูงตรงนี้ตั้งฉากกับด้านคู่ขนาน2ตัวนี้3ตัวนี้ก็เป็น3ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คิดเลขนะอันนี้เป็น1ส่วน2 35คูณด้วย3ตรงนี้นะครับคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น105ส่วนด้วย2นะต่อมาครับเป็นพื้นที่ที่2นะก็จะเป็นคางหมู่เหมือนกันนะนี่พื้นที่น้ำเงินตรงนี้นะครับ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานนั้นก็คือเอาด้านสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือเอา16ลบ3เนาะก็จะกลายเป็น13บวกด้วยข้างล่างคือ8ความสูงก็คือตรงนี้แนวตั้งตรงนี้ก็คือเป็น3ทีนี้นะครับอันนี้ก็บวกกันเนาะอันนี้เป็น20นะครับคูณ3เป็น63ส่วน2อ่ะบางคนพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูมีสูตรว่าอะไรยังไม่รู้นะครับอ่ะจดตามนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูมีสูตรว่าเศษ2คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเอาด้านขนานกันมาบวกกันนะแล้วก็คูณกับสูงสูงกับด้านคู่ขนานนั้นก็คือจะตั้งฉากกันอย่างนี้นี่อย่างนี้
เหมือนที่ทำให้ดูนะครับนี่เอาด้านคู่ขนานกันบวกกันเลยนะทีนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันนะ A1 กับ A2 บวกกันก็จะกลายเป็น105ส่วน2บวกด้วย63ส่วน2ครับทีนี้นะเราก็บวกกันเลยนะครับตรงนี้นะก็เป็น105บวก63 861นะ168ส่วน2หรือตัดเลยนะเป็น84นั่นเองนะครับตอบข้อที่3สำหรับข้อนี้นะครับเราอาจจะต้องแบ่งเป็น2รูปเนาะแล้วก็ใช้พื้นที่ของค้างหมูในการคิดแต่ลืมว่าแบ่งรูปแรกมีปัญหาแบ่งรูปที่2เนี่ยต้องตัดพื้นที่ส่วนที่แรงเงาออกไปด้วยนะครับเพราะว่ารูปแรกเราคิดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่3นะรูปในข้อใดมีพื้นที่มากที่สุดแสดงว่าต้องหาทุกช้อยเลยนะครับมาดูข้อที่1นะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างกับยาวอ้าวก็เข้าสูตรเลยนะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่ากว้างคูณยาว2คูณ3เท่ากับ6หน่วยเป็นเซนใช่มั้ยครับเวลาหาพื้นที่ก็ต้องหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่2นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูเมื่อกี้บอกแล้วนะมีสูตรว่าเซน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงหรือเท่ากับด้านคู่ขนานกันนั้นนะครับนี่เลย 4.5 บวก 1.5 สูงก็คือตรงนี้เลย4อ่ะตัดเลขได้2อันนี้บวกกันได้6คูณ2จะกลายเป็น12หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้เขียนลงไปก่อนนะ6 12ต่อไปข้อที่3นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเข้าสู่เลยพื้นที่สามเหลี่ยมเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอันนี้ต้องจดสูตรเข้าไปให้ครบนะครับเพราะว่าใช้เยอะนะฐานเป็น4สูงเป็น4ตัดปึ๊บปึ๊บคำตอบคือ8หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ได้8ต่อไปนะครับข้อที่4นะพื้นที่วงกลมมีสูตรว่าพาย r กำลัง2พาย22ส่วน7นะครับรัศมีตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องหาร2ก่อนเพราะให้โจทย์ให้เส้นผ่าศูนย์กลางมานะครับดังนั้นรัศมีก็เลยกลายเป็น 2.8 หาร2หรือเท่ากับ 1.4 เซนติเมตรนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นรัศมีทีนี้ก็ไปคูณครับ 1.4 คูณ 1.4 ตัดได้ 0.2 โอ้เลขเยอะเลยนะครับ22คูณ2เป็น44นะแต่ว่าเดี๋ยวทศนิยมใส่ทีหลังแล้วก็คูณได้14นะครับหกต้นหนึ่งดี46บวก1เป็น17ใส่ศูนย์ละ1ตัวนะครับ414 414บวกกันเลยนะเป็น6ใส่1ทด1ครับ456 616อย่าลืมว่ามีทศนิยม2ตำแหน่งนะอันนี้1ตำแหน่ง1ตำแหน่งใส่จุดจึ๊บตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตอบเลยข้อที่2ข้อที่4นะครับโครงไม้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะขนมเปียกปูนก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่มุมทุกมุมไม่ใช่มุมฉากเฉียงนี้แต่ว่าสี่เหลี่ยมเปียกปูนนั้นนะครับด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันเหมือนจัตุรัสแหละแต่ว่าไม่ใช่มุมฉากมีความยาวเป็น20 20 20 20ทุกด้านเลยให้พื้นที่มาทีนี้ขนมเปียกปูนเนี่ยเราจะมีสูตรนะครับในการหาพื้นที่ด้วยโดยที่ฐานกับศูนย์ต้องตั้งฉากกันนะเรามีสูตรว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีสูตรว่าฐานคูณสูงสูตรเนี่ยคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแต่ว่าไม่มีเซน1ส่วน2นะครับถ้าโยกโครงไม้ให้โยเตี้ยลงจนกระทั่งรูปสี่เหลี่ยมเปียกปูนมีพื้นที่เป็น3ใน4ของรูปเดิมก็คือพื้นที่น้อยลงขนมเปียกปูนนี้นะครับจะมีความสูงนะขนมเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหาความสูงขนมเปียกปูนมาแล้วเอามาลบกันเพราะเขาบอกว่าน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับอาจจะหาสูง1กับสูง2นั้นมาลบกันนั่นเองนะครับพื้นที่ขนมเปียกปูนนั้นนะครับเป็น 2,240 ฐานเป็น20สูงคือสิ่งที่ต้องการหาดังนั้นนะครับเราจะหาสูงเนาะก็ย้าย20เนี่ยคูณอยู่ย้ายลงมาหารเลยเท่ากับสูงอันนี้เขาเรียกว่าการแก้สมการนะครับ
หรือไม่ถ้าเกิดเราไม่แก้สมการเราก็ไปคิดเลขเอาว่าเฮ้ยสอเสือเป็นเท่าไหร่ที่เอา20คูณกันแล้วเนี่ยได้2240ซึ่งอาจจะคิดยากแต่ก็เรามาหารกันเนี่ยจะเร็วกว่านะครับอ่ะจดเพิ่มเข้าไปแล้วกันนะครับการแก้สมการบวกย้ายไปลบลบย้ายไปบวกคูณย้ายไปหารหารย้ายไปคูณนั่นเองนะครับเอา0ตัดกันเลยนะทีนี้เอา2ตัดครับ2 1 2 2 1 2 2 2 4สูงก็เลยกลายเป็น112เซนติเมตรแต่มาดูตอนหลังนะครับเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเหลือเพียง3ใน4ของพื้นที่เดิมดังนั้นนะครับก็เข้าสู่เลยนะพื้นที่ใหม่เป็นจำไว้นะครับเป็นเนี่ยทางโจทย์ปัญหาคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้ได้เขียนเพิ่มนะบางคนไม่เข้าใจลูกศรคืออะไรอันนี้บอกว่าย้ายไปนั่นเองนี่เนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกว่าสมการนะอันนี้เขาเรียกว่าสมการเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับพื้นที่ใหม่เป็น3ใน4ของคือคูณนะพื้นที่เดิมก็อย่างนี้นี่พื้นที่เดิมนะครับพื้นที่ใหม่เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยก็เขียนลงไปครับพื้นที่ใหม่เท่ากับ3ส่วน4ของพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมโจทย์ให้มาตอนแรกคือ2 2 4 0นั่นเองคราวนี้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราเจอหารให้เราทำหารก่อนแล้วค่อยคูณทีหลังนะครับอ่ะอันนี้ตัดกันก่อนนะ4หาร2ไม่ได้เศษ0 4อะไรได้22ไม่มีใกล้เคียง4 5 20เหลือเศษ2 4อะไรได้24 4 6 24เหลือ0 1ตัวคำตอบคือ560แต่อย่าลืมนะต้องคูณ3ด้วยนะครับนี่การคูณสลับที่ได้นะสูงข้างหน้าเนี่ยไม่มีผลนะครับดังนั้นนะครับ56คูณ3นะแล้วใส่0ที่หลังนะครับ535บวก1เป็น16นะ1680หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นตารางเซนก็ต้องตอบเป็นตารางเซนแต่เขาถามหาว่าสูงเท่าเดิมเท่าไหร่ก็เข้าสู่เหมือนเดิมเลยพื้นที่ขนมเปียกปูนมีสูตรว่าฐานคูณสูงพื้นที่คือ1680ฐานยังคงเท่าเดิมเพราะว่าเขาแค่โยให้เตี้ยลงคือเอียงเหวี่ยงลงไปนะครับแต่ว่าพื้นที่เดิมนะเหวี่ยงไปรูปเนี่ยจะแบนขึ้นอย่างงี้ถ้าเราวาดรูปใหม่ก็จึ๊บรูปก็จะแบนขึ้นนะครับนี่นะปึ๊บนะครับแต่ว่าฐานตรงนี้ก็ยังคงเท่าเดิมเนาะก็จะเป็น20เหมือนเดิมสูงนี้ยังไม่รู้นะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็เอามาแทนค่าเลยนะฐาน20สูงไม่รู้เหมือนเดิมนะครับการแก้สมการเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับคูณอยู่ก็ย้ายลงไปเป็นหารนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นสูง1680ส่วนด้วย20ซูมกันตัดกันเลยนะครับ2หาร1ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ1 2 86 2 48สูงก็เลยกลายเป็น84เซนติเมตรนั่นเองซึ่งบางคนเนี่ยหารอย่างนี้ไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็ตั้งหารยาวนี้เลยนะนี่ตั้งหารยาวได้2ใส่0ใส่0มาใส่0ล่างลบกันนะครับ286นะลบกันเศษ0ชัก8 248เห็นไหมครับนี่คำตอบก็จะเท่ากันนั่นแหละนะครับสูงตัดจนเท่าไหร่ก็เอาความสูงมาลบกันเนาะสูงตอนแรกคือ112ศูนย์ตอนหลังคือ84ก็112ลบ84คิดเลข112ลบ84นะครับอันนี้0นี้12นี้ได้8ยืมไปอันนี้10ลบ8ได้เป็น2 28เซนติเมตรนั่นเองข้อนี้นะครับตอบข้อที่1ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องรู้สูตรของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรู้จากการแก้สมการรู้จากการตั้งสมการแล้วก็เอาคำตอบนั้นมาลบกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมไปดูข้อที่5กันเลยนะเขาถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องก็จำไว้นะครับว่า1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรถูกแล้ว
รูปห้าเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุม5เส้นอันนี้จำไปอันนี้ถูกแล้วนะครับรูปห้าเหลี่ยมก็จะมีเส้นทแยงมุม5เส้นข้อที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร5แกนอ่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นจะมีด้านที่เท่ากันอยู่2ด้านนะครับนี้เท่ากันแกนสมมาตรก็คือแกนที่ตัดกันแล้วเนี่ยลากเส้นลงมาแล้วเนี่ย2ข้างจะทับกันเส้นพอดีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นนะครับจะมีแค่1แกนเท่านั้นคือลากจากจุดยอดสามเหลี่ยมลงมาตั้งฉากกับฐานนะต่อไปข้อที่4นะครับอันนี้ผิดนะตอบข้อที่3เลยเป็นข้อที่ผิดทิศตะวันตกทำมุม45องศากับตะวันตกเฉียงใต้อ่ะทิศทางนะครับทิศเหนือข้างบนวาดรูปประกอบอันนี้ทิศใต้อันนี้ทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยทำมุม45องศานี่ตะวันตกเฉียงใต้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะทำมุม45องศาเสมอเลยนะครับอันนี้ก็ถูกแล้วข้อที่6นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง3เซนติเมตรอ่ะวาดรูปประกอบนะสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ฮะทุกมุมเนาะก็จะเป็นมุมฉากนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนี่ด้านกว้าง3ด้านยาวเนี่ยเรายังไม่รู้เนาะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เป็น4ส่วน5ของรูปสามเหลี่ยมนะครับหมายถึงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะเขียนไปนะพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองตรงนี้จากครั้งที่แล้วเห็นไหมครับที่เขียนลงไปนะเป็นคือเท่ากับ4ส่วน5ของแปลว่าคูณพื้นที่สามเหลี่ยมนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าด้านยาวเท่าไหร่และโจทย์ให้หาเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นเท่าไหร่นะครับวาดรูปสามเหลี่ยมก่อนนะสามเหลี่ยมนี้นะมีฐาน10สูงเป็น6ดังนั้นนะครับเมื่อรู้ฐานกับสูงแล้วเนี่ยซึ่งฐานกับสูงนั้นจะต้องตั้งฉากกันเสมอพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเกิดจากกว้างคูณยาวส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมนั้นจะมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนี้กว้างคือ3ยาวคือต้องการหาทีนี้นะครับ4ส่วน5เขียนไว้ก่อนนะ1ส่วน2ฐานคือ10สูงคือ6ครับทีนี้เนี่ยเราก็ตัดเลขนะ2 5 105ตัดครับ6คูณ4เป็น24 3คูณยาวจะหายาวตัวหนึ่งก็ย้าย3เนี่ยคูณอยู่เนาะย้ายไปหาเลยนะครับ24ส่วน3ยาวจึงกลายเป็น8อย่าลืมนะว่าคูณย้ายไปหารนะครับทีนี้นะครับให้หาความยาวรอบรูปเนาะก็เข้าสูตรเลยนะความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่า2คูณกว้างบวกยาวครับอันนี้ก็คือสูตรของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะอันนี้ต้องจำสูตรลงไปนะครับนี่สูตรนี้จดลงไปเลยนะทีนี้นะครับก็ต่อเลยนะกว้างคือ3ยาวคือ8ทีนี้นะครับคณิตศาสตร์ก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะ3บวก8เป็น11 11คูณ2เป็น22เซนติเมตรนั่นเองก็ต้องทำในเล็บก่อนนะครับแล้วก็คูณ2นะข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2นะต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่7กันเลยนะครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ขนานกัน AB ยาว14 CD ยาวเป็น2เท่าของ AB แสดงว่า CD เนี่ยเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับ2ของคือคูณ AB อย่างนี้เปลี่ยนคำพูดให้เป็นสมการนะครับ AB ยาว14ดังนั้น CD เลยกลายเป็น28นั่นเอง
ตรงนี้เป็น28เนาะทีนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนที่แรงเงามีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนข้างล่างนั้นจะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะคราวนี้จดสูตรเพิ่มแล้วกันนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมีสูตรว่าเสนอ2คูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับสูงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเลยนะเราจะมีสูตรว่าพื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ไม่แรงเงาพื้นที่แรงเงานั้นนะครับเขียนเลยพื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดนั้นก็คือตรงนี้เราคิดเป็นรูปของคางหมูไปก่อนนะครับข้างบนไม่ต้องคิดนะอ่ะก็เป็นเสนอ2คูณผลบวกด้านคู่ขนานเนาะก็คือเอาด้านคู่ขนานกันบวกกันจะเป็น28บวก14คูณกับสูงสูงก็คือเป็นรัศมีของวงกลมนั่นเองรัศมีก็จะเป็น14ส่วน2หรือเท่ากับ7นั่นเอง14มาจากไหนครับ14ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะนี่ AB ยาว14แล้วก็ส่วน2เพราะว่ารัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือคูณ7ลบด้วยพื้นที่ไม่แรงเงาก็คือรูปของครึ่งวงกลมอ่ะจดสูตรเพิ่มนะครับพื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r กำลัง2นั่นเองแต่เนื่องจากนี้เป็นครึ่งวงกลมนะครึ่งวงกลมเนี่ยจะเข้าสูตรว่าเสนอ2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของพาย r กำลัง2นี้นะทีนี้นะครับเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนเนาะ28บวก14ใส่2ทด1 2 3 4เป็น42คูณ7ลบด้วย1ส่วน2พายเป็น22ส่วน7 r คือรัศมีของวงกลมนะครับรัศมีวงกลมก็คือเป็น7คูณกัน2ทีงี้คราวนี้ตัดเลยนะ21 21คูณ7 7 2 14 147ลบด้วยนะครับ7ตัด2ตัด11 7เป็น77ลบกันกลายเป็น70ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเราจะต้องจำสูตรให้แม่นนะว่าพื้นที่คางหมูสูตรว่าอะไรนะครับครึ่งวงกลมใช้สูตรยังไงนะต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่8กันเลยนะ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ฮะสี่เหลี่ยมคางหมูที่เขาแรงเอาอะแหละมีพื้นที่เป็น40ทีนี้คางหมูเนี่ยเงื่อนไขคือจะต้องรู้ผลบวกทั้งคู่ด่านแล้วก็รู้สูงนะสูงคือตรงไหนครับตรงนี้สูงกับด้านคู่ขนานเนี่ยจะต้องตั้งฉากกันเสมอรูปสามเหลี่ยม ABX เท่าไหร่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นี่สามเหลี่ยมชมพูนี่มีค่าเท่าไหร่เนาะทีนี้นะครับจะหาสามเหลี่ยมได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้านสูงก่อนเพราะว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสูงเนี่ยก็คือตรงนี้แหละใช้สูงเดียวกับคางหมูเลยเพราะว่าสูงกับฐานนั้นจะต้องตั้งฉากกันฐานสามเหลี่ยมตรงนี้สูงก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับใช้สูงรวมกันทีนี้ด้านสูงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยก็เข้าสูตรเลยนะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเอาด้านขนานกันบวกกัน10บวก6สูงคือเส้นปะตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับพื้นที่คางหมูนั้นเป็น40เศษหนึ่ง2คูณนะครับ10บวก6เป็น16แล้วก็คูณกับสูงคราวนี้ตัดกันเลยนะเป็น8 40เท่ากับ8คูณสูงจะหาสูงอย่างเดียวนะคูณอยู่เนี่ยให้เราย้ายข้างไปเป็นหารตรงนี้แก้สมการนะครับ40ส่วน8สูงเลยกลายเป็น5นั่นเองนะครับพอได้สูงปุ๊บเอามาแทนในนี้ปุ๊บเท่ากับเศษ1ส่วน2ฐานของรูปสามเหลี่ยมคือ10สูงคือ5ตัดเลยนะคำตอบคือ25
ตารางไม่มีหน่วยก็เขียนเป็นตารางหน่วยตอบข้อที่1ข้อที่9นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป1มีพื้นที่เป็น 10.24 ตารางเซนติเมตรนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยสิบจุดสองสี่ก็คือพื้นที่นะไม่ใช่แต่ละด้านนะครับจัตุรัสนี้ทุกด้านยาวเท่ากันอันนี้ด้านอันนี้ด้านนะเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นเท่าใดคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะรุ่นที่คำถามแล้วกันนะก็นึกให้ออกนะครับว่าเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเราจดเพิ่มแล้วกันต่อจากเมื่อกี้นะก็เขียนไปเลยนะเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ4คูณด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าสู่คำถามก่อนแล้วกันนะเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ4คูณด้านเอาทุกด้านมาบวกกันแหละทีนี้นะครับเรายังไม่รู้ด้านเลยเนาะว่าจัตุรัสเนี่ยแต่ละด้านยาวเท่าใดนะครับก็อาจจะเข้าสู่สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านนะครับพื้นที่จัตุรัสนั้นนะครับเป็น 10.24 ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาเนาะว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้ 10.24 วิธีการนั้นนะครับเราอาจจะทำให้ทศนิยมเนี่ยหายไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยเป็นทศนิยมแบบสองตำแหน่งเนาะให้เรานะครับทำเป็นส่วน100แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านคูณด้านดังนั้นเนี่ยเราไปดูนะ1024เนี่ยอะไรเอ่ยคูณกัน2ที่ได้1024นะครับก็อาจจะไปตั้งหารสั้นแล้วกันเนาะเอา2หารนะครับ5 1 2เอา2หาร2 2เป็น4เหลือเศษ1 2 5 10 2 12 2หารได้128ครับหารต่อไปเรื่อยๆนะลองหารไปเรื่อยๆดูเอา2หารปุ๊บหารไป2หาร3 2นะครับ2 1 2แล้วเศษ1เนาะ2 12 2หารเนาะได้8 2หารได้4นะครับ2หารได้เป็น2นั่นเองนะครับเห็นว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20ตัวเลยนะโอ้เยอะเลยนะฉะนั้นก็แบ่งมาเป็น5ตัวกับ5ตัวแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้5ตัวแรกกับ5ตัวหลังส่วน100นะครับแยกมาเป็น10กับ10แล้วกันเพราะว่า10คูณกันได้100นะครับเห็นไหมแยกมาเป็นชุดที่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ด้านเหมือนกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านคูณด้านเนาะฉะนั้นด้านเดียวนะครับเอามาสักตัวหนึ่งแล้วกันเอามาคู่หนึ่งก็จะกลายเป็นข้างบน2คูณ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 2 5ทีแล้วก็ส่วนด้วย10เนาะคราวนี้คิดเลขครับข้างบนคูณกันนะ4 4 16 16 2 32ส่วน10ด้านเดียวเลยกลายเป็น 3.2นั่นเองนะครับ 3.2 ปึ๊บเอามาแทนในนี้นะเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ4คูณด้วยด้านเดียวคือ 3.2 ก็คิดเลขครับ 3 4 12ตอบข้อที่4แน่นอนนะครับ 12.8 สำหรับข้อนี้นะครับเราจะยากตรงการหาด้านนั่นเองนะแล้วก็ต้องหาเหมือนกัน2ตัวในการแยกตัวประกอบ2คูณกัน10ทีแยกมาเป็น5กับ5ส่วน100ก็แยกมาเป็น10กับ10ดึงออกมาตัวหนึ่งพอหาแค่ด้านเดียวข้อที่10นะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีพื้นที่600ตารางหน่วยถ้าเส้นทแยงมุมเส้น1ยาว20เซนติเมตรเส้นทแยงมุมอีกเส้น1ยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูสูตรก่อนนะว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมทีนี้นะครับเราก็มาวาดรูปเสี่ยงรูปว่าวแล้วกันนะเสี่ยงรูปว่าววาดนี้ปึ๊บปึ๊บหางยาวๆนี้ก็เข้าสูตรเลยนะครับพื้นที่เสี่ยงรูปว่าวมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทะแยงมุมนั่นเอง
พื้นที่รูปเบ้านั้นเป็น600นะครับ1ส่วน2ผลคูณเส้นระยะมุมนั้นเส้น1เป็น20อีกเส้น1เป็นเท่าไหร่ก็คือยังไม่รู้นะหาอีกเส้นหนึ่งก็คือให้เป็นสอเสือแล้วกันเส้นทะแยงมุมแล้วกันนะคูณ20คูณสอเสือนะทีนี้อันนี้เป็น600นะครับ2ตัด20กลายเป็น10เนาะ20หาร2ได้10 10คูณสูงจะหาสูงนั้นนะครับคูณอยู่นั้นให้เราย้ายข้างลงมาเป็นหารนั่นเองนะครับตรงนี้นะตัดฟึบๆสูงก็เลยกลายเป็น60เซนติเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้นะตอบข้อที่1ข้อที่11นะครับห้อง1กว้างยาวและสูงนะต้องการทาสีผนังและเพดานค่าทาสีผนังตารางเมตรละ85บาทค่าทาสีเพดานตารางเมตรละ95บาทต้องเสียค่าทาสีทั้งหมดกี่บาทห้องนี้นะครับก็จะเป็นรูปของทรงสี่เหลี่ยมเหตุผลเพราะว่ามีทั้งกว้างยาวแล้วก็มีสูงด้วยนะครับวาดรูปประกอบเลยนะวิธีวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมต้องวาดให้เป็นนะเนี่ยใช้หลักการเส้นขนานนะนี่ขนานกันขนานกันเชื่อมกันปุ๊บขนานกันลงมานี่ขนาดเส้นนี้แล้วก็เชื่อมไปปุ๊บประมาณนี้แล้วก็วาดทรงเข้าไปมีความลึกนะครับใช้หลักการเส้นขนานนะบางคนวาดเบี้ยวโยไปเยมานะครับต้องใช้ขนาดนะกว้างให้เป็น4แล้วกันยาวเป็น8สูงเป็น3ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ผนังก่อนนะครับอ่ะเขียนเลยนะพื้นที่ผนังทั้ง4ด้านทีนี้นะครับผนังทั้ง4ด้านนั้นนะครับก็มาดูทีละด้านนะด้านขวาก่อนแล้วกันนะ4คูณ3เอาเป็นด้านแนวนี้คูณกับแนวนี้จะได้ด้านพื้นที่ตรงนี้นะครับซ้ายกับขวาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ4คูณ3มาดูหน้ากับหลังนะครับหน้าก็เป็น8คูณสูงเนาะก็คือ8คูณ3ข้างหลังก็เท่ากันนั่นแหละนะครับคราวนี้ก็คิดเลขนะครับอย่าลืมนะนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเนาะไม่เท่ากันนะครับเพราะเราจะเอาเส้นตรงนี้คูณตรงนี้เพราะพื้นที่ต้องเอามาคูณกันนะนะครับ12 12 24 24อันนี้บวกกันนะครับเป็น24อันนี้บวกกันนะครับเป็น48คราวนี้ก็คิดเลขนะ48บวก24ใส่2ทด1ครับ6บวก1เป็น7นะ72หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เพดานบ้างพื้นที่เพดานพื้นที่เพดานนั้นนะครับก็ข้างบนอ่ะเนาะเท่ากันนะเนี่ยข้างล่างข้างบนอันนี้คือ8อันนี้คือ4นี้ต้องเป็น4ด้วยดังนั้นนะครับก็จะเป็น8คูณ4เท่ากับ32ตารางเมตรก็มาดูนะครับค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายในการทาสีผนังผนังเนี่ยตารางเมตรละ85นะครับก็เอาพื้นที่คูณกับราคาก็คิดเลขออกมานะครับ85คูณกับ72นะคูณเลขเลยใส่ศูนย์ทด1 16บวก1เป็น17นะครับศูนย์ละ1ตัว75 35ทด3 87 56 57 58 59เนาะบวกกันเลย0ใส่2ทด1ครับ10บวก1เป็น11ทด1เป็น6 6,120 บาทต่อไปค่าใช้จ่ายในการทาสีเพดานเพดานเนี่ยมีพื้นที่32นะคูณกับค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ95บาทก็คูณ95เข้าไปเลยทีนี้นะครับเอาตัวมากตั้งนะคูณด้วยตัวน้อยเลยนะใส่2คูณเลย18 19ศูนย์ละ1ตัว15ทด1 27บวก1เป็น28นะครับบวกกันเลยนะครับ0ใส่4ทด1เลย0ทด1เลย3,040บาทนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาคำตอบที่ได้นั้นมาบวกกันนะครับเป็นค่าทาสีทั้งหมดนะดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือ 6,120 บวกด้วย 3,040 เท่ากับคราวนี้คิดเลขครับ6,120 บวกด้วย 3,040 บวกกันเลย 9,160 บาทครับผม
สำหรับข้อนี้นะก็จะตรงกับช้อยข้อที่3นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการหาพื้นที่แล้วก็มาบวกกันแล้วก็หาค่าทาสีก็เอาพื้นที่มาคูณกับราคาทาสีแต่ละด้านนะครับข้อที่12นะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่4ไร่จะมีความยาวด้านละกี่เมตรนะพื้นที่ก็คือจัตุรัสนะแต่ละด้านก็จะยาวเท่ากันนะครับปึ๊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 บนี่ก็มาดูนะครับพื้นที่1ไร่เนี่ยจดตามนะ1ไร่อันนี้ต้องจำเข้าไปนะครับเท่ากับ400ตารางวาหรือเท่ากับ 1,600 ตารางเมตรนะครับอันนี้ต้องจำไปนะทีนี้ตาโจบอกว่ากี่ไร่ครับ4ไร่ก็เอา4คูณเข้าไปนะก็เป็น4ไร่เท่ากับ4คูณด้วย 1,600 คำตอบก็คือ 6,400 ตารางเมตรนั่นเองตัวถามหาด้านละกี่เมตรนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าด้านคูณด้านพื้นที่ที่เรารู้นั้นนะครับเป็น 6,400 แต่เราต้องหาตัวเลขเหมือนกัน2ตัวนะเพราะแต่ละด้านเท่ากันคูณกันได้ 6,400 นั่นก็คือเป็น80เพราะ88 64สัดส่วนอีก2ตัวนะครับดังนั้นนะครับยาวด้านละ80เมตรนั่นเองนะครับตอบข้อที่1กันเลยนะครับผมก็สำหรับข้อนี้นะครับเราจะต้องจำตัวนี้เข้าไปด้วยนะ1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรนั่นเองนะต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่13เลยห้องประชุมนะครับยาวกว้างนะครับต้องการปูพรมในห้องโดยให้ห่างจากผนังทุกด้านเลย 0.2 เมตรต้องใช้พรมพื้นที่อะไรก็วาดรูปประกอบนะครับเรื่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมให้เราวาดรูปประกอบทุกข้อไปเลยจะได้ฝึกมองภาพออกนะว่าโจทย์เป็นยังไงนะครับรูปแบบนี้สี่เหลี่ยมปุ๊บปูพรมโดยรอบแต่ว่าปูไม่สุดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีระยะห่างซ้ายกับขวาบนกับล่างด้วยนะครับห่างจากขอบผนังห้องนะอย่างนี้เดิมทีนะครับห้องประชุมนั้นคือ12เมตรกว้าง10แต่เนื่องจากว่าปูพรมโดยห่างจากซ้าย 0.2 ข้างบนลงมาอีก 0.2ซ้าย 0.2 ข้างบนอีก 0.2 ซ้าย 0.2 ข้างบนอีก 0.2 นี่แนวตั้งแนวยาวเนาะทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับพื้นที่ที่ปูพรมจริงๆคือข้างในนี้ครับก็คือเอา12เนี่ยลบออกทางขวา 0.2 นี่ทางซ้าย 0.2 นะลบออกคือเราไม่ต้องใช้ก็12ลบกับ 0.2 เป็น 11.8 ลบอีกทีนึงกลายเป็น 11.6 มาดูแนวตั้งนะครับผมแนวตั้งเนี่ยคือ10ลบออก 0.2 ข้างบนลบออก 0.2 ข้างล่างเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้งานก็จะกลายเป็น10ลบ 0.2 ลบ 0.2 กลายเป็น 9.6 ดังนั้นนะครับพื้นที่ปูพรมก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านในก็คือเกิดจากกว้างคูณยาวหรือกว้างคือ 9.6 ยาวคือ 11.6 กว้างกับยาวนี้สลับที่การคูณกันได้นะเพราะงั้นคำตอบก็เท่าเดิมนะครับอ่ะคิดเลขครับก็เอาตัวมากตั้งเนาะคูณด้วยตัวที่น้อยกว่านะครับ66 36 3 616 3เป็น9เนาะ616สูงละ1ตัวนะครับ96 54 5ครับ919 5เป็น14 1ครับ919 1เป็น10นะครับบวกกันเลยนะเป็น6เศษ3 1ครับเศษ1 1ครับเป็น11136ทศนิยม2ตำแหน่งครับอ่ะอันนี้คือคำตอบเลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับข้อที่14นะครับห้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างยาวสูงเนาะต้องการทาสีฝาห้องภายในทั้ง4ด้านบริเวณที่ทาสีมีพื้นที่เท่านี้จะต้องจัดเท่าไหร่ก็เหมือนกับข้อที่เราทำที่ผ่านมาแหละก็ว่ารูปประกอบก่อนนะครับทรงสี่เหลี่ยมเนาะนี่เลยปึ๊บปึ๊บนี่วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับผืนผ้าก็ได้นะไม่เป็นไรวาดได้หมดอ่ะนะครับประมาณเอาเนาะเราก็ไม่ได้เป๊ะนะครับบางคนก็มองเป็นจัตุรัสบางคนมองเป็นผืนผ้าแต่ข้อนี้เขาต้องการให้เป็นผืนผ้านะมาดูนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างด้านนี้ละกันยาวคือ 4.5 เนาะสูงคือ3วาดทรงลึกไปด้วยประมาณเอานะไม่ต้องเป๊ะนะครับต้องการทาสีฝาผนังภายในทั้ง4ด้านนะก็มาดูด้านหน้า
ด้านหน้าก็กับด้านหลังก็เท่ากันเหมือนเดิมนะครับอันนี้3อันนี้ก็3ด้วยนะก็เข้าสู่เลยนะครับพื้นที่ผนังทั้ง4ด้านมาดูด้านหน้าก่อนบ้างคราวนี้นะยาวสูงคูณกันนะพื้นที่กว้างสูงมีด้านหลังด้วยนะก็เท่ากับด้านหน้านั่นแหละแล้วก็ด้านซ้ายก็เท่ากับด้านขวาแหละก็จะเป็น3คูณ3เนาะนี่กว้างสูงยาวสูงยาวสูงกว้างสูงเหมือนกัน2ด้านนะครับคราวนี้คิดเลขนะครับ 4.5 คูณ3อ่ะทศนิยมเพิ่งใส่นะใส่ทีหลังนะครับทศ1นะ12 1เป็น13นะครับ 135.1 ตำแหน่ง9อันนี้ก็เท่ากันนะ 13.5 อันนี้ก็9ไปเลยอันนี้บวกกันนะครับ 13.5 บวก 3.5 บวกกันเลยนะเป็น27 9บวก9เป็น18อันนี้ก็เป็น45อ่ะลองบวกกันดูนะครับ45ตารางเมตรอ้าวเฮ้ยไม่ต้องคิดแล้วนี่ข้อนี้ตอบไปเลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับข้อที่15นะมารวยต้องการทำบ่อเลี้ยงปลามีขนาดลึกก็มีความลึกความกว้างความยาวมาให้นะครับกว้าง1เมตรยาว3เมตรนะภายในทั้งหมดปูกระเบื้อง 10x10 รวมทั้งปูทางเดินโดยรอบบ่อด้วยนะครับโดยใช้กระเบื้องเรียง2แถวแถวเดียวไม่พอนะต้อง2แถวเดียวเดินไม่พอนี่ครับมารวยต้องซื้อกระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นอ่ะเขาว่ารูปประกอบบ่อเลี้ยงปลาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะเพราะว่ามีกว้างยาวแล้วก็ลึกนั่นเองลึกนี้ก็คือสูงแหละอันเดียวกันนะครับว่ารูปประกอบเลยใช้หลักการเส้นขนานวาดไปเรื่อยๆนะขนานซ้ายขนานขวาแนวนอนเชื่อมแนวดิ่งลงนะครับเฉียงเชื่อมนี้ปึ๊บเส้นปะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเชื่อมเลยนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระเบื้องกับขนาดความลึกเนี่ยคนละหน่วยกันเพราะอันนี้เนี่ยหน่วยเป็นเมตรอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นต้องเปรียบให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะครับโดยเรารู้ว่านะครับ1เมตรเนี่ยจะเท่ากับ100เซนและ1ส่วน2เมตรก็คือครึ่งหนึ่งของ100นั่นเองก็คือ50เซนดังนั้นตรงนี้เขียนว่า50เซนติเมตร100เซนติเมตรอันนี้3เมตรก็คือ300เซนติเมตรนะครับเพราะ1เมตรเท่ากับ100เซนเนาะอ่ะก็มาใส่ตัวเลขลงไปนะครับอันนี้คือ100 300 50แต่เนื่องจากไม่พอเพราะยังไปทำทางเดินโดยรอบอีกวาดรูปประกอบเลยทางเดินโดยรอบปึ๊บประมาณนี้แล้วกันเนาะเลย2แถวกระเบื้องเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยจะยาว10 10ถ้ามี2แผ่นก็จะต่อไปอีก20เซนติเมตรนะครับก็คือเอาเนี่ยตรงเนี้ยด้านยาวกระเบื้องมาบวกกันนะครับฝั่งนี้เป็น20เนาะ2แถวนี้ก็20อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2แถวก็แนวเฉียงขึ้นไปนี่ก็20เหมือนกันนะเพราะกระเบื้องก็ต้องต่อกันเป็นแนวตั้งนี้ก็เหมือนกันอันนี้10 10ก็บวกกันเลยนะครับความยาวทั้งหมดก็จะเป็น20เซนติเมตรนั่นเองนะครับ20 20เนาะสรุปว่าฐานเนี่ยของการปูกระเบื้องเนี่ยจะยาวเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เขียนว่าฐานยาวทั้งหมดฐานก็คือความยาวของฐานเนาะเอาเป็นด้านแนวเฉียงขึ้นแล้วกันเนาะก็จะมี20นะครับก็คือด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านในเป็น300แล้วก็ด้านนอก20เซนนะครับคำตอบก็คือเป็น340เซนติเมตรนะต่อไปนะครับด้านกว้างทั้งหมดนะครับก็แนวนอนแล้วกันนะครับก็จะเป็น20บวก100เนาะข้างใน100นึงแล้วก็ต่อ20คำตอบก็คือ140เซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับพื้นที่ฐานทั้งหมดเนาะก็คือเอากว้างกับยาวคูณกันนั่นเองนะครับก็เป็น340คูณกับอีก140ก็คิดเลขครับ34คูณ14เนาะ416ทด1นะครับ432บวก1เป็น13ส่วนละ1ตัว414 313บวกกันเลย6 7 4 4 7 6แล้วก็เบื้องสูงอีก2ตัวปึ๊บๆนะครับหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองอันนี้คือพื้นที่ฐานของบ่อทั้งหมดต่อมานะครับดูพื้นที่ด้านข้างครับพื้นที่ด้านข้างนั้นนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเนาะ
ด้านหน้ากับด้านหลังก็คือเท่ากันตรงนี้เนี่ยฐานตรงเนี้ยเป็นร้อยสูงก็เป็น50ก็คูณกันกว้างกับยาวคูณกันเนาะเพราะเป็นพื้นที่แล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นด้านข้างขวาข้างขวาก็ยาวนี้เป็น300สูงขึ้นไปเป็น50ก็คูณกันเนาะเป็นพื้นที่แล้วก็บวกด้วยพื้นที่ฝั่งซ้ายมือนะครับพื้นที่ก็มาบวกกันนะคราวนี้นะครับเราก็คิดเลขเลยนะอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย5คูณ1ได้5 0อีก3ตัวบวกด้วย5คูณ1ได้5 0อีก3ตัวอันนี้5 3 15เนาะ0อีก3ตัวอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็บวกกันได้ 10,000 อันนี้บวกกันได้ 30,000 บวกกันกลายเป็น 40,000 นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ด้านข้างทั้ง4ด้านนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่ที่ต้องใช้ในการปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาบวกกันนะก็จะมี 47,600 บวกด้วย 40,000 บวกกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น 80,000 นะ 40,000 บวก 40,000 ก็เป็น 80,000 ก็จะกลายเป็น 87,600 ตารางเซนติเมตรนั่นเองแต่โจเขาต้องการถามหาว่าต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นเนาะก็หาเลยนะครับจำนวนกระเบื้องอันนี้ต้องจำไปเลยนะครับอันนี้ต้องจดสูตรเพิ่มเข้าไปเลยนะอันนี้ใช้เยอะนะครับเดี๋ยวหาที่จดเลยนะข้างๆนี้แล้วกันนะจำนวนแผ่นจำนวนชิ้นจำนวนกล่องอะไรอย่างนี้ให้เราใช้สูตรว่าพื้นที่ใหญ่ส่วนพื้นที่เล็กหรือถ้าโจทย์ให้ปริมาตรมาก็เข้าสูตรว่าปริมาตรใหญ่ส่วนปริมาตรเล็กนั่นเองนะครับก็เอามาหารกันนั่นเองนะครับพื้นที่ใหญ่ส่วนพื้นที่เล็กหรือปริมาตรใหญ่ส่วนปริมาตรเล็กก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์เขาต้องการให้หาแนวไหนนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยต้องการถามหาเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งหมดเลยดังนั้นก็ต้องใช้สูตรของพื้นที่ใหญ่ส่วนด้วยพื้นที่เล็กนั่นเองนะครับพื้นที่ใหญ่นี้คือพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องการปูกระเบื้องส่วนพื้นที่เล็กนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของกระเบื้องนั่นเองก็มีขนาดเป็น10คูณ10นะครับเพราะเป็นพื้นที่ต้องเอามาคูณกันถ้าเป็นความยาวก็ต้องเอามาบวกกันนั่นเองอ่ะโจทย์นะครับบางคนยังงงไอ้จะบวกหรือจะคูณเนี่ยพื้นที่อะไรเนี่ยความยาวรอบรูปอะไรเงี้ยงงนะครับก็บอกว่าพื้นที่เอามาคูณกันความยาวเอามาบวกกันนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าหาพื้นที่หรือหาความยาวนะนะครับอันนี้0ตัด0ตัดคำตอบเป็น876โอ้โหเรียบง่ายมากไม่ต้องคิดเลขต่อเลยนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบเป็นจำนวนแผ่นเนาะตอบข้อที่4นะครับข้อนี้นะครับเราก็ต้องหาฐานทั้งหมดก่อนเนาะเพราะว่าเขาปูกระเบื้องยาวต่อจากบ่อเลี้ยงปลาไปอีกนะครับแล้วก็กว้างต่อไปอีกนะฝั่งละ20 20แล้วก็พื้นที่ในบ่อเอาพื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็เทียบกับพื้นที่กระเบื้องรูปเล็กนะครับพื้นที่ใหญ่สมพื้นที่เล็กนะก็คิดเลขออกมาครับเสร็จแล้วนะข้อนี้